สวัสดีทุกคนนะจ๊ะก่อนที่จะรับชมคลิปก็ ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาห้าวหุ่นห้วนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่สำคัญมากนะถ้าใครไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็อาจจะพลาดคลิปเราก็ได้ฝากดูโฆษณาด้วยนะจุ๊ๆ วันนี้ทำอะไรวันนี้พามาดูมอมรีเขาต่อที่แอดนครพนมช่องเดโชสุกินโอ้ยไม่ใช่อันนี้หม่อนเชียงใหม่ของน้องหนวดเขาหม่อนนอกนี่น้องหนวดเขาบอกว่าต้องตัดกิ่งตัดใบให้มันกรนกรนมันถึงจะติดดอกออกผลแบบนี้นี่ออกเยอะแยะแต่แปะเป็นลมเราตัดออกกิ่งออกไปแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยหมักหมดแล้วเป็นไงจ๊ะมันก็แปลกอยู่นะหม่อนเนี่ยมันต้องตัดกิ่งนะตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบริดใบออกอ่ะเขาถึงจะติดลูกทีนี้ก็รอกินค่ะรอกินรอกินกันนะคะเนี่ยเป็นกิ่งที่ตัดปักชำทั้งนั้นนะเนี่ยเนี่ยมอนเชียงใหม่ที่พี่หนุ่ยเขาให้มานะคือพี่หนุ่ยเขาให้มาแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรแต่น้องหนวดบอกมอนเชียงใหม่เราก็เอาตามน้องหนวดนี่แหละผิดถูกไงก็ค่อยไปว่าน้องหนวด นี่คือการที่ตัดแต่งกิ่งแล้วจะทำให้มอนติดลูกติดผลบ้านใครที่มอนยังไม่ออกตัดให้กรนๆไปเลยเดี๋ยวมันจะแตกออกมาเองพอตัดเสร็จเราก็ให้ปุ๋ยที่เรามีให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยน้ำหมักของเราแล้วแต่เราจะมีนะปุ๋ยอะไรก็ได้แต่ส่วนมากของเราก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักจากเศษอาหารน้ำหมักจากปุ๋ยคอกแล้วก็พวกน้ำหมักจากกากกาแฟนี่อันนี้สังวานน้องที่บริษัทให้มาเขาจะให้มาบ่อยบ้างเลยสังวานสังวานได้ยินไหมจ๊ะสังวาน ขอบคุณสำหรับกากกาแฟนะจ๊ะสังวานเฮ้ น้องที่บริษัทเขาให้มาทำยังไงก็แช่สิคะเนี่ยแช่ไปแช่แบบนี้นะต้องแช่ค้างคืนเพราะว่าเขาจะได้น้ำมันจะช่วยให้สกัดสารต่างๆไนโตรเจนค่อนข้างจะสูงทีเดียวแช่ให้หมดเลยเวลาใช้ก็เดี๋ยวเนี่ยแช่แบบนี้แช่กากกาแฟไว้หนึ่งคืนกากกาแฟนี่เขาช่วยไล่แมลงด้วยนะไล่เพลี้ยไล่แมลงด้วยนะแมลงเพลี้ยเขาไม่ค่อยชอบอันนี้ทิ้งไว้หนึ่งคืนเวลาตักราดใส่กระป๋องกระป๋องไหนจะหาป๋องก่อน